สุดโหดอีกแล้วครับท่านสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหมิดล้อเลยครับเบียร์น้อยร้อยลีลาโอ้เกือบติดไปด้วยกันแท็กเตอร์กูวาต้า MU 5702ครับนี่คือทีมงานทนายต้อยครับไม่โหดไม่ใช่ทีมงานนี้กันทางคุณเด้อโอ้โหป๋าเซ็งผู้ใดลักล่อไปใส่ดิล้อหายเลยครับโอ้ติดหนักมากขาประจำนะครับขาประจำขาประจำเลยวะเนี่ยขาประจำช่วงแรงเลยอย่าให้คันนี้ได้ติดถ้าติดแล้วมันหนักนี่มิดล้อของจริงเลยครับที่เทดินสุดโหดครับของทีมงานทนายต้อยณจุดนี้ครับปากทางบ้านซ่าตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้แท็กเตอร์คูเวต้าครับกำลังช่วยเต็มที่แล้วครับป๋ายาวพร้อมกับทีมงานตอนนี้ทีมงานนี่จอด6ล้อหมดแล้วครับมาลุมอยู่ที่คันเดียวเนี่ยแหละครับทีเด็ดเลยบ่อดินก็โหดทีเทก็โหดทุกอย่างโหดหมดเลยครับโอ้อย่าว่าแต่6ล้อเลยครับอย่าว่าแต่6ล้อกับรถไถเลยครับดูสิครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้อยู่แล้วครับ โอ้โหดูเละ เละเลย ไม่น่าหลงมาตรงนี้เลยครับ โอ้ดูครับเละเลยครับป๋ายาวางยาบ่ผมยืนตรงแล้วครับวางยาผมอ่ะป๋าตีท้ายครับฝั่งโน้นก็แรงเข้ามาแล้วเอ้าเอาเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหสบายครับฝั่งโน้นสบายแต่ฝั่งนี้สิครับเห็นแล้วเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวไปดูเบียร์น้อยก่อนเบียร์น้อยเป็นอะไรอีกแล้วนี่โอ้ติดแต่ละทีนี่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเนาะวุ่นทั้งทีมงาน
นี่ครับรถคันนี้ขออย่างเดียวอย่าให้ติดถ้าไม่ติดไม่เป็นไรถ้าผ่านนี่ก็คือผ่านเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าจมแล้วก็คือหนักมี2อย่างเลยครับโอ้ไม่มีเบาะแบกกับเขาเลยครับโอ้ไข่หายแล้วเบียร์น้อยไข่หายแล้วเนี่ยไข่โคตรยังอยู่ไหมยังอยู่นะไข่รถหายแล้วครับตายอ้าวโอ้ดินทรายดินทรายปนน้ำมีรากไม้ไปด้วยดินก็ไม่ไหลครับป้าโอ้ป้านี่ขายดินหรือขายน้ำเนี่ยโอ้ผสมกันเลยเหรอเละเลยครับนี่ดีนะว่าท่อนี้ไปตัดออกไอ้ดังๆนี่ไปตัดออกไม่งั้นละยุ่งเลยครับรับรองสนั่นทั้งตำบลครับเบียร์น้อยดูคันนี้เป็นตัวอย่างนี่เนี่ยดูคันดูคันนี้จะโชว์ครับยังไงเอารอดไม่รอดครับเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับโชว์เบียร์น้อยไปแล้วครับเรียบร้อยอยู่เลยครับโอ้เทแล้วฝั่งนี้กำลังจะดีดท้ายครับดูฝั่งนี้ก่อนมิดล้อเลยนะครับน้ำสุดก่อนนี่ครับถึงกับล้อหายเลยครับโอ้โหจะจำเป็นงานเบียร์น้อยโดยเวลาอ้าวฝั่งนู้นยังครับยังไม่หยุดอีกยังดิ้นอยู องานนี้ป๋ายาวบอกเหนื่อยเลยครับโอ้โหแดดส่องตาครับนั่นออกพ่อนี่ดังนะมันไหลออกเกมคู่เลยครับงานนี้งานนี้บอกเลยเกมคู่นี่ครับดำสุดก่อนยังไม่ขึ้นครับอ
พยายามจะดีตัวเองนะครับถังน้ำมันนี่ติดพื้นเลยนะครับล้อนี่หายเลยครับนึกว่าใครขโมยไปกิ้งเล่นไม่ใช่ครับจมอยู่ในโคลนเอาไงลากป่ะเอาปรับแผนอีกครับลากอีกโอ้โหยังอีกครับยังไม่รอดนะครับไปนู่นแล้วครับป่ายาวไปนู่นแล้วไปลากคันนู้นก่อนเดี๋ยวไปดูคันนู้นครับฝั่งนี้ดูแล้วหนักนะครับหนักเลยครับสุดยอดอะไรก่อนป๋ารถลูกไส้ป่ะที่อ้าวลูกไส้ป๋าป่ะนี่ลูกไส้ป๋าที่ลูกไส้คือหลายแถวอ่ะขึ้นแล้วนะครับ1คันครับจมทีหลังแต่ขึ้นก่อนอีกดินเหลือบ่อ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดบ่ผมจัดให้ยังไม่หมดผมถอยบ่เอาถอยโอ้เอาแล้วครับโอ้ทำไมคนขับตัวเล็กแท้นี่คันนี้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับนี่ครับลงอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหโอ้รถแรงครับรถแรงรถแรงอ้าวอยู่แล้วครับอยู่อีกแล้วครับเรียบร้อยครับตามสูตร
เอาไงหนุ่มเวฟเวฟบอกชอบครับแบบนี้อยู่แล้วรอบสองครับเจอดาบสองส่วนที่นั่งนั่งอยู่นี่นะครับไม่ใช่อะไรนะครับเหนื่อยครับอยู่ในบ่อดินก็เหนื่อยแล้วอยู่ในบ่อดินนี่ก็มิดล้ออย่างเบียร์น้อยนี่แหละครับป๋าป๋าลูกไส้ป๋าเอาอีกแล้วนั่นเท่งไหนล่ะบอกบอกพ่อก่อนบอกลูกไส้พ่อก่อนเดี๋ยวจะยินยังครับโอ้โอ้โอ้เอาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับอ้าวโยกได้โอ้เบียร์น้อยศึกษาดวงงานศึกษาดวงงานหน่อยโอ้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 เอาซับเอาซับเอาต่อยอีกเอาโอ้ผมมาพังครับการนี้งานนี้พังแน่นอนเอาเบียร์น้อยเบียร์น้อยเอาไงไปเลยมึงจะเกไหนไป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 อย่างเบียร์น้อยครับเป็นไงครับโอ้อ้าวอยู่อยู่แล้วครับพอก่อนทำไมถึงพอก่อนล่ะเบียร์น้อยฮะพอก่อนพี่ไปเอารถพี่ขึ้นก่อนไปแล้วครับถือว่ามวยถูกคู่ครับคู่นี้ชื่ออะไรนะเวฟคนขับชื่ออะไรคนขับชื่ออะไรนั่นชื่ออะไรนะฟิวโอ้หนุ่มฟิวหนุ่มฟิวหนุ่มฟิวปะทะเบียร์น้อยโอ้ดุเดือดครับไม่พังวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพังวันไหนครับเอาทำไมล้อหมุนล่ะป๋าโอ้ล้อหมุนครับตอนนี้กลายเป็นยางตันไปแล้วครับป๋ายาววันนี้ระบบเบียร์ป๋ายาวระบบโหดเด็ดนี่ทั้งดันทั้งขุดด้วยนี่ไม่ชูว่าแล้วป๋ายาวอ่ะเชียร์อาจารย์เบียร์เด้อพี่อู๋ขันเชียร์อาจารย์เบียร์มิดล่ออย่างเดียวดิ นี่อาจารย์ครับอาจารย์มิดล่อครับล่อหายส่วนลูกศิษย์ครับ อะไรนะว่าไงนะเมื่อกี้เก็บที่อยู่เลยอ๋อถ้าติดให้มันจมไปเลยต้องก็คือมาเรียนหน้าพักที่หลับมาเด้อแล้วมันก็คือนั่นมันต้องมีเต็มไปหมดเลยแล้วครับเนี่ย
องครับขึ้นไปแล้วครับนี่ดูสติ๊กเกอร์ปลาคาร์ฟด้านข้างก่อนแล้วจะร้องว่าเบียร์จ๋าแต่ว่าตอนนี้ไม่ร้องว่าเบียร์จ๋าแล้วนะร้องว่าพี่ขาเมื่อไหร่จะขึ้นเหงื่อท่วมกันแล้วครับทีมงานโน่นครับทีมงานทนายต้อยเนี่ยไปไหนเลยครับวันนี้เหนื่อยเลยทนายต้อยทั้งวันครับงานนี้ทนายต้อยบอกว่าความที่ศาลเนี่ยยังไม่มันเท่าอยู่หน้างานนี่เลยครับสุดยอดดินออกก่อนครับเอาดินออกให้หมดโอ้รถไถนี่จะจมแหล่ไม่จมแหล่ละครับไปแล้วเข้าด้านหน้าแล้วครับจะไปลากหรือเปล่าหรือยังไงฝั่งนู้นก็ยังติดอยู่นะครับงานนี้ก็จมคู่แล้วครับเบียร์น้อยกับหนุ่มฟิวตัวดึงครับโอ้ยังครับยังครับยังไม่รอดครับโยกได้ครับโยกได้เห็นช่องจะขึ้นแล้วเสียพบคุดกดล้อหน้าครับเกือบแล้วเกือบแล้วขยับจังหวะไม้
นแล้วครับอาจารย์ขึ้นแล้วอาจารย์เบียร์ขึ้นแล้วเหลือลูกศิษย์ครับมาดูลูกศิษย์ของอาจารย์เบียร์หน่อยจะเป็นยังไงนี่ดาบ2นะครับโอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงตันตูดครับไปนู่นแล้วลูกศิษย์อาจารย์เบียร์ทีมงานบอกให้จอดคู่กันเหมือนกันเลยครับอ้าวอย่านะอย่าติดอีกนะแรงทั้งคู่เอาสอนกันแล้วครับสอนกันแล้วลูกศิษย์กับอาจารย์รอดหรือเปล่าร อดไหมเบียร์น้อยบอกมาจะรอดไหม สบายครับสบายไปแล้วเหลือแต่เบียร์น้อยครับโอ้รอเกือบไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสุดมันเลยครับดุเดือดมากนี่คือทีมงานทนายต้อยนะครับทนายต้อยบอกว่าความที่ศาลยังไม่ดุเดือดเท่ากับหน้างานของตัวเองเลยครับโหดจริงๆแบบนี้เขาเรียกสู้กันถึงฎีกาครับโอเคถือว่าปลอดภัยเดี๋ยวผมจะล้างเนื้อล้างตัวก่อนครับดูสิครับเละหมดติดลมไปเป็นเพื่อนกับ6ล้อแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ